ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้านะคะวันนี้สุดสัปดาห์แล้ววันศุกร์นะคะกระปรี้กระเปร่ากันนิดนึงนะสุดท้ายแล้วเรียกพลังตัวเองนะคะในการทำงานนะคะก็วันนี้เราสองคนนะคะอยู่กันที่นี่ศุกร์ที่17กันยายน2564นะคะก็อยู่กันตอนนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวนะข้างหลังเราทำไมมีชื่อไม่ชื่อเรานะไม่ให้ดูอยู่มีซ้อนกันอยู่นะคะมีทั้งชื่อเราแล้วก็ชื่อที่อยู่ด้านหลังเราด้วยนะคะยังไงรบกวนทีมงานตรวจเช็คสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะงงกันตกลงรายการอะไรรู้สึกว่าชื่อข้างหลังเรานี่จะเป็นเวทมนต์กีฬาในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาแต่อันนี้ข่าวยามเช้านะคะไม่ผิดคนแน่นอนนะคะอยู่กับเราสองคนยุ้ยกันนัทภาธรสืบนุกูลค่ะผมปั๊กกี้ภาวันสุดเกตครับนะคะก็เจอกันทุกวันเลยสำหรับทีมงานข่าวยามเช้านะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกายาวไปจนถึง7นาฬิกาทาง FM 92.5 MHz AM 891 819และ AM 1467 kHz นะคะเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่บอกเล่าเราเข้ามาทุกวันเลยว่าเปิดแล้วนะได้ฟังอยู่ผ่านหอกระจายข่าวนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางค่ะ Facebook Live ที่เพจข่าวยามเช้านี่แหละนะกำลังถ่ายทอดสดออนแอร์ออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางวิทยุเลยหรือว่าเขาก็จะแชร์ไปอีกที่นึงก็คือเพจของ Radio Thailand Live นะคะที่เพจของสถานีเราเช่นเดียวกันแต่อย่างที่บอกกันไปว่าเรามีการปรับบทบาทอะไรกันเกิดขึ้นเนาะตอนนี้นะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะจะชมไลฟ์สดนะคะจะดูรายการดูข่าวต่างๆนะคะข่าวต้นชั่วโมงค่ะภาคหลักอะไรอย่างเงี้ยปกติเราเคยดูที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใช่ไหมคะตอนนี้ไปอยู่ที่เพจ Radio Thailand Live แล้วภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะ Radio Thailand Live หาไม่ยากนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปกดติดตามกันได้นะคะเวลาที่มีรายการมาไลฟ์กันอยู่เนี่ยก็จะได้รู้ว่าเอ้ยรายการที่เราชอบมาแล้วนะคะส่วนเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็อย่าเพิ่งถอนตัวออกไปนะกดติดตามไว้ก็ติดตามไว้อย่างนั้นนะคะนะแล้วก็ติดตามเรื่องข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่มันสั้นๆกระชับนะเข้าใจง่ายเลยล่ะเรื่องที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าอธิบายกันสั้นๆนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นภาพข่าวต่างๆก็ติดตามนะในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฝากชวนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนะมากดไลค์มากดติดตามนะคะกดเข้าไปดูกันนะสำหรับ2เพจนี้ของเราด้วยกันแล้วกันครับส่วนเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราก็จะอัพเป็นคลิปแล้วก็อินโฟใช่ไหมพี่ยุ้ยนะจะเป็นอินโฟข่าวต่างๆข่าวสั้นๆอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็เป็นข่าวสำคัญในแต่ละวันนะครับหากจบรายการของข่าวยามเช้าไปแล้วนะครับก็จะมีข่าวสารอัปเดตกันตลอดวันนั่นแหละครับในเพจก็ติดตามกันได้เลยแล้วก็เดือนหน้าเร็วนี้ก็จะมีรายการทางออนไลน์ด้วยทั้งเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยนี่แหละรอติดตามแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ออกมาเรื่อยๆนะคะก็รอกันแต่ตอนนี้ทักทายนะคุณผู้ชมผู้ฟังหนูมากันเยอะแล้วรัวๆเลยคุณธันวาพรบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าคุณสุนิสาสวัสดีนะครับนะครับคุณเลลินสวัสดีค่ะฟังทุกวันที่บุรีรัมย์นะครับจากทั่วประเทศเลยนะครับสุราษฎร์ก็มาคุณบอยนะครับหลายคนทักทายกันเข้ามาครับแล้วนะคะเมื่อคืนนี้แม่เสรียงฝนตกเยอะมากครับพี่วีรบุรุษห้วยน้ำขาวโอ้เป็นไงบ้างตอนนี้น่าจะหยุดแล้วเนาะเดี๋ยวสถานการณ์ของน้ำท่าเราจะมาอัปเดตกันด้วยในวันนี้นะครับใช่แล้วนะคะไปหลายที่เลยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาแต่ว่าก่อนที่จะไปอัปเดตสภาพอากาศอัปเดตสถานการณ์น้ำรวมไปถึงเรื่องโควิด-19 เนี่ยนะคะมาพูดถึงเรื่องในเมืองไทยกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อเนื่องกันเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำกันยาวๆเป็นเรื่องเดียวกันนะคะมาดูเรื่องในช่วงนี้กันก่อนนะคะกับช่วงเล่าเรื่องเมืองไทยค่ะเล่าเรื่องเมืองไทย
วันนี้นะคะโอ้โหจะพูดถึงสถานที่ยอดฮิตที่ถูกพูดถึงในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยอิทธิพลของลาลิซ่าอิทธิพลของเพลงลาลิซ่านะคะปราสาทหินพนมรุ้งนั่นเองที่อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะบ้านเกิดของสาวลิซ่าของเรานี่แหละนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยไม่ได้มาพูดว่าปราสาทหินพนมรุ้งมีความสำคัญมีความงดงามอย่างไรเชื่อว่าหลายคนน่ะทราบดีอยู่แล้วแต่จะมาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมาเป็นปราสาทหินที่สวยงามแบบนี้เนี่ยปราสาทแห่งนี้ถูกบูรณะหรือว่าซ่อมแซมกันมาเนี่ยนะคะนานถึง16ปีเลยทีเดียวกว่าจะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนแบบว่าชื่นชอบแล้วก็ไปถ่ายภาพนะเก็บกันมาเป็นที่ระลึกแบบนี้ทีนี้การบูรณะปราสาทหินพนมรุ้งหรือโบราณสถานขนาดใหญ่เนี่ยดำเนินการในช่วงระหว่างปี2515ถึง2530ทางกรมศิลปากรเขาใช้วิธีที่เรียกว่า anastilosis เป็นยังไงเป็นเทคนิคการศึกษารูปแบบปราสาทแล้วก็รื้อของเดิมลงมาทำหมายเลขรหัสไว้ที่หินแต่ละก้อนที่รื้อลงมานะคะแล้วก็องค์ประกอบทุกชิ้นเลยแล้วก็เขียนกำกับหมายเลขรหัสทั้งหมดลงในผังให้ตรงกันอย่างละเอียดนะอันนี้คือก็ต้องมีผังเนาะมีแผนที่ใช่ไหมคะใช่ครับชิ้นที่รื้อออกมาเป็นชิ้นที่เท่าไหร่ในผังก็ต้องเป็นชิ้นเดียวกันเป็นเลขเดียวกันต้องมีเลขเดิมจากนั้นนะคะก็ทำเสริมฐานรากใหม่ให้แข็งแรงอย่างเช่นก็มีการใช้ปูนซีเมนต์แล้วก็นำขึ้นส่วนแต่ละชิ้นทั้งที่พังลงมานั้นไปประกอบใหม่อีกครั้งตามหมายเลขรหัสที่ให้ไว้ในที่เดิมอ่ะที่เขียนเอาไว้นี่แหละนะคะกลับไปก่อใหม่เหมือนเดิมนะโดยใช้วิธีการสมัยใหม่ช่วยก็จะทำให้ปราสาทแห่งนี้เนี่ยมีความแข็งแรงคงทนสามารถตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคงเทคนิควิธีนี้จะไม่สามารถใช้ได้กับปราสาทที่ทำด้วยอิฐเพราะว่ามันเปราะบางแตกง่ายแต่ว่าจะทำได้เฉพาะหินที่มีลักษณะเป็นก้อนอย่างที่นี่แหละไม่งั้นเขาไม่เรียกปราสาทหินพนมรุ้งแน่นอนนะคะทำให้ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะได้ปราสาทกลับมา1ปราสาทโดยปราสาทหินพนมรุ้งเนี่ยอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเขาใช้เวลาในการซ่อมแซมถึง16ปีทีเดียวทีนี้ในระหว่างดำเนินการซ่อมแซมจนถึงการนำชิ้นส่วนต่างๆขึ้นไปประกอบใหม่อีกครั้งเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยไม่ปรากฏทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ก็ถือว่าเป็นทับหลังรูปพระนารายณ์ที่มีความงดงามที่สุดในโลกนะที่เขายกย่องกันนะคะแล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะพอเห็นว่าไม่ปรากฏทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ก็ทำให้รู้ว่าเนี่ยถูกโจรกรรมไปก็มีการทวงคืนทับหลังนะโดยประชาชนคนไทยนี่แหละนะคะได้อาศัยหลักฐานจากภาพถ่ายของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ทรงบันทึกภาพเอาไว้เมื่อคราวเสด็จประพาสเมื่อปี2472ก่อนการขึ้นทะเบียนปราสาทหินพนมรุ้งเป็นโบราณสถานของชาติในปี2475แล้วก็ภาพถ่ายของอาจารย์มานิตวันลิโพดมในรายงานการสำรวจขุดแต่งโบราณสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2503ก็เป็นหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนว่าทับหลังชิ้นนี้เคยตกหล่นอยู่ในบริเวณปราสาทแห่งนี้นะคะก็มีการทวงคืนกันนะที่รู้สึกว่าจะถูกส่งกลับคืนสู่ประเทศไทยนะคะเป็นการทวงคืนจากสถาบันศิลปะแห่งชิคาโกรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกาก็เชื่อว่าถูกโจรกรรมไปในปี2503ในช่วงสงครามเวียดนามนะแล้วก็ได้นำกลับคืนสู่ไทยอีกครั้งเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2531หลังจากถูกโจรกรรมไปเป็นเวลาเกือบ30ปีนะคะและอย่างที่บอกว่าทับหลังรูปพระนารายณ์นี้มีความงดงามที่สุดในโลกด้วยต้องถือว่าที่เนี้ยรวบรวมความงดงามเอาไว้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าปราสาทหินพนมรุ้งวันนี้เนี่ยนะคะกลายเป็นที่ที่หลายคนกล่าวขานกันอีกครั้งหนึ่งจากกระแสของลิซ่านะคะลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีการพูดคุยกันไปแล้วแต่ไม่ใช่แค่เรื่องของปราสาทหินพนมรุ้งนะที่ทำให้คนต่างชาติเองหรือคนไทยเองที่ไม่เคยไปเที่ยวที่แห่งนี้เนี่ยรู้สึกตื่นตัว อยากจะไปดูอยากจะไปเที่ยวใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นนะลิซ่าก็ยังทำอะไรอีกหลายอย่างที่ทำให้ประเทศไทยนะเป็นกระแสดังขึ้นมาถูกต้องนะทั้งทั่วโลกด้วยนะอย่างแรกก็อย่างที่เราบอกไปแฟชั่นไทยใช่ไหมผ้าไทยกลับมาสนใจนะศิลปะวัฒนธรรมไทยคนพูดถึงมากขึ้นเครื่องประดับศีรษะรัดเก้ายอดโอ้โหจะบอกว่าหายหมดเลยพาหูรัดนะ สำเพ็งคึกคักกันเลยเพราะว่าหลายคนน่ะอยากจะมา cover เพลงนี้ของลิซ่าเด็กๆทั้งหลายเลยก็ชอบกันสร้อยสังวาลพวงดอกพุทตาลประดับใบหูก็โอ้โหเป็นที่กล่าวถึงนะคะและที่สำคัญนะเขาพูดถึงต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่ในหลายฉากของมิวสิกวิดีโอนี้เป็นต้นไม้ของไทยต้นกล้วยเฟื่องฟ้ามะนาวตำลึงเหล่านี้เป็นต้นโอ้โหนี่ดูกันละเอียดมากเลยนะนี่ดูนี่ยังไม่ได้สนใจขนาดนั้นเลยนะนะคะก็ทำให้หลายคนรู้จักของที่อยู่ในเมืองไทยเยอะมากขึ้นนะคะแล้วอย่างที่บอกพอมันกระตุ้นเศรษฐกิจ
ยาวไปถึงลูกชิ้นยืนกินใช่ไหมที่คนกลับมาสนใจอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญนะระดับโลกเลยที่ส่งผลให้คนต่างชาติรู้จักประเทศไทยในหลากหลายมุมมากขึ้นโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยก็คืออะไรคะเสื้อผ้าไทยของไทยต่างๆศิลปะวัฒนธรรมไทยหัตถกรรมของไทยอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกระแสนะเพราะฉะนั้นตอนนี้สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในบางพื้นที่ได้แล้วถ้าจะเลือกสักที่หนึ่งปราสาทหินพนมรุ้งก็น่าจะเป็นอีกที่ที่ไปตามรอยบ้านเกิดลิซ่าก็แล้วกันตามรอยลิซ่านะคะอ่ะนะก็จบกันไปกับเล่าเรื่องเมืองไทยค่ะนะครับก็ไปเที่ยวได้ที่บุรีรัมย์แต่ก็อย่าลืมมาตรการป้องกันตัวเองด้วยนะพกแมสแล้วก็ไปเนี่ยก็เว้นระยะห่างกันด้วยนะครับใช่แล้วมีคอมเมนต์มาจากพี่มนุษย์ไฟฟ้าบอกว่าเชิญมาชิมลูกชิ้นบุรีรัมย์เลยมายืนกินหน่อยใช่ไหมยืนกินนะครับแล้วก็พี่ยุพาเสนามาบอกว่าขายอาหารเช้าอยู่ค่ะข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่เหนียวไก่จ้าขายที่ไหนบอกมาหน่อยใช่แล้วช่วยขายของให้แล้วก็ใครที่ฟังอยู่นะครับมีของที่อยากจะขายแบบออนไลน์เนี่ยมาฝากข่าวยามเช้าขายได้นะพี่มาบอกเลยว่าขายอะไรสโลแกนอะไรช่องทางติดต่อคืออะไรเดี๋ยวอ่านออกอากาศให้นะครับในช่วงนี้นะครับเรามาติดตามเรื่องของฟ้าฝนกันนะฮะมาดูการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้พยากรณ์ลักษณะอากาศว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังปานกลางลักษณะแบบนี้นะครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนฟ้าคะนองที่อาจจะสะสมและเกิดท่วมฉับพลันได้แล้วก็น้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังอ่อนลงนะครับโดยทะเลอันดามันเนี่ยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยครับหนักๆหน่อยก็จะอยู่ที่ภาคเหนือน่าจะอยู่ที่ 70% ของพื้นที่นะคะภาคอีสานก็ 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกก็ 60% ของพื้นที่นะคะภาคกลางนะกรุงเทพและปริมณฑลจะอยู่ที่ประมาณ 40% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 30% นะอันดามันนี่ก็ 20% นะคะแต่รวมๆแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ดีไม่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะคะก็มีโอกาสที่จะมีน้ำท่วมขังนะแล้วก็อาจจะเป็นที่มาของโรคอื่นๆที่มากับน้ำท่วมขังได้นะโรคน้ำกัดเท้าใช่ไหมคะโรคฉี่หนูใช่ต่างเพราะงั้นเวลาจะเดินไปที่น้ำท่วมขังบางทีเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมนิดนึงอาจจะมีรองเท้าบูทไหมในการที่จะใช้ในการเดินทางคือถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะจะต้องผ่านไอ้เส้นทางต่างๆเหล่านี้ที่มีน้ำท่วมขังบางทีตกเล็กๆน้อยๆอ่ะมันก็เกิดน้ำท่วมขังในบางที่เนื่องจากว่าบางทีมันมีพื้นที่ต่ำกับสูงไม่เท่ากันใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมแบบนี้ด้วยเพื่อป้องกันโรคของตัวเองด้วยรวมไปถึงไข้เลือดออกนะในช่วงหน้าฝนแบบนี้น้ำขังแบบนี้แหละตัวดีนักแหละนะคะที่ยุงลายมันจะไปวางไข่นะคะแล้วก็ส่งผลนะที่จะแบบว่าอามากัดเรามันนู่นนี่นั่นทำให้เราเป็นไข้เลือดออกกันขึ้นมาในช่วงสถานการณ์แบบนี้ต้องเฝ้าระวังนะในหลายเรื่องเลยนะคะอ่ะมาติดตามกันต่อในสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนักในประเทศไทยของเราเมื่อหลายวันที่ผ่านมานะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยเขารายงานว่าตั้งแต่วันช่วงวันที่7ถึง16กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีพื้นที่เกิดอุทกภัย28จังหวัดด้วยกันประกอบไปด้วยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแพร่ลำพูนลำปางตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์เลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีระยองตราดลพบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกสมุทรปราการระนองกระบี่และก็จังหวัดตรังประชาชนนะครับได้รับผลกระทบเนี่ย 12,000 กว่าครัวเรือนเลยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วย1คนนะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคลี่คลายไปแล้ว21จังหวัดปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่ก็เป็นพื้นที่ต่ำนั่นเองเป็นแอ่งนะครับทางปภ.เนี่ยก็ได้ประสานงานกับจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังนะครับประชาชน
ที่ประสบภัยเนี่ยสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่ทาง LINE ของปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือว่าใครเกิดประสบเหตุต่างๆก็โทรไปที่สายด่วนนิรภัย1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับอ๋อนี่ดูคุณผู้ชมผู้ฟังที่คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยคุณสุภวัฒน์หลังสวนเมืองผลไม้พายเรือแข่งแหล่งทุเรียนกวนสวนสมเด็จอันนี้น่าจะเป็นคำขวัญของประจำจังหวัดไหมหรือจะอะไรยังไงนะอย่าทิ้งไว้อย่างนี้นี่คุณแม่จัดไปบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้ที่บุรีรัมย์มีเทศกาลลูกชิ้นยืนกินค่ะเชิญชวนมาชิมจริงเหรอหัวหน้าสนใจมากเลยอ่ะนะอยู่ตรงจุดไหนยังไงอะคะจะได้แบบเชิญชวนไปเผื่อใครหลายคนที่อยู่ในบุรีรัมย์แต่อาจจะไม่รู้จักลูกชิ้นยืนกินหรือจังหวัดใกล้เคียงอะไรแบบนี้เผื่อเขาไปได้นะโอ้ก็เรียกว่าเลยนะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนสำหรับเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอีกปรากฏการณ์นึงที่ลิซ่าเนี่ยส่งผลมากเลยทำให้ลูกชิ้นยืนกินที่หลายคนอาจจะมองว่าไม่เห็นน่ากินเลยหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่นะกลายเป็นว่าคนที่ไม่เคยกินก็หันมากินคนที่อาจจะไม่กินร้านนี้ร้านที่แบบลิซ่าไปเคยกินก็ไปลองดูสิต่อแถวยาวก็ขอรอหน่อยอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าน่าสนใจแล้วก็น่าชื่นชมด้วยเช่นเดียวกันนะคะพี่ธัญรัตน์บอกว่าทำขนมทองม้วนจะฟังข่าวไปด้วยโอ้โหดีจังเลยนะคะขายไหมนะจับขายได้นะครับฟังทุกเช้าครับช่วยบอกวิธีพิมพ์เฟซใหม่ด้วยครับคืออะไรเพจหรือเปล่าฮะหรือว่ายังไงฮะชื่อเพจใช่ไหมเดี๋ยวจะอันนี้ไว้ให้ค่ะอันนี่พี่วินามาแล้วนะคะเรดิโอไทยแลนด์ไลฟ์นี่มาแล้วขอบคุณมากเลยพี่วินาขอบคุณพี่วินาเลยนะนี่เป็นประชาสัมพันธ์ของสวทของเราเลยนะคะไวมากอ่ะมาดูเรื่องของน้ำกันต่อยังไม่หมดนะคะเพราะว่าต้องดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนด้วยทีนี้ไปดูภาพรวมของสถานการณ์น้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งนายอมรแก่นสารีผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็พูดถึงภาพรวมที่นี่นะคะถึงการรับน้ำในช่วงที่ผ่านมาที่มีฝนตกค่อนข้างมากเลยก็มีน้ำเข้ามาเพิ่มในอ่างเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้นก็สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกมากนะคะทีนี้ปริมาณน้ำในปัจจุบันเนี่ยเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภครวมไปถึงการเกษตรด้วยนอกจากนี้ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในฤดูแล้งก็คือเป็นการบริหารจัดการน้ำเนาะคือน้ำฝนตกหนักช่วงนี้พื้นที่ไหนแล้งนะก็ต้องเก็บกันเอาไว้ด้วยเพื่อไปบริหารจัดการนะคะโดยยังมีการระบายน้ำตามที่กรมชลประทานกำหนดในแต่ละวันด้วยนะคะแต่สามารถปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแล้วก็ปริมาณน้ำที่ไหลเข้ารายวันตรงไหนยังว่างอยู่ก็เก็บเอาไว้ใช้ช่วงแล้งนะตรงไหนที่มันล้นขึ้นมาก็ต้องระบายกันไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะไม่ให้กระทบกับพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนนะคะทีนี้ต่อเนื่องกันเรื่องน้ำเนี่ยเมื่อวานเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็โพสต์ผ่าน Facebook หลังจากก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่15เนาะท่านนายกก็ลงไปดูเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทด้วยความเป็นห่วงกับสถานการณ์เพราะว่าน้ำค่อนข้างเยอะจากอิทธิพลของพายุ2ลูกที่เพิ่งผ่านพ้นไปและที่สำคัญตรงเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ในจังหวัดใกล้ๆเคียงเนาะอ่างทองอยุธยาอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่การเกษตรเนาะก็มีความเป็นห่วงกันอยู่พอสมควรเหมือนกันท่านนายกก็ลงไปดูในพื้นที่แล้วก็ไปพูดคุยไปประชุมนะพูดถึงการเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบทีนี้การลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางของประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านลงไปท่านก็ได้รับข้อมูลว่าปัจจัยที่ทำให้ปริมาณน้ำในช่วงนี้มันเพิ่มสูงขึ้นก็อย่างที่บอกมาจากพายุสองลูกเนาะแล้วก็ส่งผลกระทบในบางพื้นที่แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยปริมาณน้ำอยู่ในระดับทรงตัวแล้วนะคะแล้วก็จากการประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสถานการณ์น้ำในปีนี้ไม่น่าเป็นห่วงเหมือนปี2554เพราะว่าหลายคนถามว่ามันดูแบบว่าเฮ้ยเริ่มล้นตลิ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะท่วมไหมเหมือนปี54ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าท่านนายกก็สั่งการให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเสี่ยงต่างๆนะคะรัฐบาลมีแผนการรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบในช่วงมรสุมของทุกๆปีอยู่แล้วตั้งแต่การติดตามมีระบบติดตามระดับน้ำกำหนดเกณฑ์ปลอดภัยเกณฑ์ตัดสินใจเพิ่มการระบายน้ำในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ก็มีการคำนวณผลกระทบล่วงหน้ารวมทั้งแผนเผชิญเหตุแยกเป็นพื้นที่แล้วก็เป็นภาพรวมระบบและช่องทางสื่อสารแจ้งเตือนภัยแล้วก็การเตรียมพื้นที่อพยพและพื้นที่ปลอดภัยนะคะท่านนายกก็
โพสต์ Facebook ย้ำถึงหลักการสำคัญที่รัฐบาลเน้นย้ำมาตลอดคือการแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำอย่างยั่งยืนโดยมีการจัดทำแผนบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนมีการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาทั้งฝั่งตะวันตกตะวันออกนะคะการบริหารจัดการพื้นที่รับน้ำนองและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเป้าหมายหลักนอกจากลดปัญหาน้ำท่วมแล้วก็สนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศด้วยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ท่านนายกเน้นย้ำแล้วก็ท่านก็ทิ้งท้ายในเพจ Facebook ว่าขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่รัฐบาลได้วางแผนไว้และขอความร่วมมือในการอุปโภคบริโภคอย่างสมดุลด้วยพื้นที่เพาะปลูกก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับทรัพยากรน้ำและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะคะรัฐบาลก็จะเข้าไปสนับสนุนและก็ส่งเสริมนะหลายพื้นที่นะก็มีการปรับเปลี่ยนเนาะเพราะว่ามีการแจ้งเตือนกันก่อนหรือว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการท่วมกันอยู่เป็นประจำทุกๆปีเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าถ้าช่วงนี้ใกล้แล้วเพียงแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมชลประทานเองสำนักงานทรัพยากรน้ำอะไรเงี้ยนะคะในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะแจ้งล่วงหน้าก่อนว่าคาดการณ์ว่าอย่างเงี้ยมีอิทธิพลพายุเข้ามามันอาจจะทำให้น้ำล้นตลิ่งเร็วขึ้นหรืออะไรแบบนี้ต้องมีการระบายน้ำแบบเนี้ยเขาก็จะแจ้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาก็จะขนย้ายสิ่งของนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการรู้เนาะว่าจะทำยังไงดีอะไรแบบนี้นะคะคือต้องเข้าใจว่าหลายพื้นที่นะมันมีปัญหาในเชิงโครงสร้างไม่ใช่ว่าอุ้ยน้ำท่วมซ้ำซากอยู่งั้นก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาบางทีมันค่อนข้างที่จะต้องค่อยแก้ไปเพราะมันอยู่ที่โครงสร้างทั้งถนนทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆนะคะใช่มันก็เลยต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการแจ้งเตือนกันแบบนี้ก่อนนะคะช่วยกันระบายน้ำกันไปแบบนี้เพื่อที่จะให้ทุกพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภคส่วนการเกษตรเนี่ยก็เป็นไปตามห้วงเวลาตามที่มีการแจ้งกันไปใช่ครับจากสถานการณ์น้ำท่วมนี้นะครับก็มีหลายกลุ่มหลายอาชีพได้รับผลกระทบรวมไปถึงพี่น้องชาวเกษตรกรด้วยนะครับทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับโดยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาก็ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้าสังเกตการแล้วก็เตรียมลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบหลังน้ำท่วมโดยเร็วนะครับโดยก็ได้จัดเตรียมขยายพันธุ์พืชชั้นดีกว่า 4.5 ล้านตันแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชอีก 600,000 ซองเนี่ยเพื่อให้เพียงพอแล้วก็พร้อมแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนะครับจากมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนนี้แหละรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยโดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษและสุรินทร์นะครับรวมทั้งในบางพื้นที่ที่ยังคงมีฝนตกสะสมซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจนทำให้พื้นที่การเกษตรเสียหายก็ได้รองรับการช่วยเหลือเอาไว้แล้วด้านนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้พูดได้ว่าก็ได้กำชับให้กองขยายพันธุ์พืชแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยจำนวน36หน่วยงานดำเนินการตามโครงการผลิตพืชพันธุ์เพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยแล้วนะครับก็คือหากน้ำลดแล้วเนี่ยก็จะมีการเข้าไปช่วยเหลือนะครับมีการให้เมล็ดพันธุ์พืชเพื่อที่จะสามารถปลูกพืชต่อได้เลยรวมไปถึงอย่างที่บอกนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขาจะลงไปสำรวจคือบางพื้นที่อย่างที่บอกว่าก็มีน้ำท่วมกันเกิดขึ้นน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรพอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำต่อจากนั้นได้ก็คือต้องเข้าไปสำรวจแล้วก็เดี๋ยวจะมีการจ่ายเงินชดเชยเยียวยากันไปด้วยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าในบางพื้นที่มีการเข้าไปพูดคุยเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วพื้นที่การเกษตรนั้นจะกลายเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำก็จะมีการพูดคุยกันกับหน่วยงานในพื้นที่นี่พี่วินาบอกว่าเทศกาลลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมย์17-23กันยายนนี้ค่ะใช่ค่ะมีเวลานะเขาจัดที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจัดเป็นประจำเนาะก็จะจัดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าก็เลื่อนออกไปด้วยโควิด19ด้วยแหละจนมาครั้งนี้เขาก็จัดด้วยความที่กระแสมันกลับมาพอดีแล้วก็มีการปรับมาตรการต่างๆให้สามารถจัดงานได้อะไรได้เพียงแต่ว่าคนจะต้องไม่แออัดก็เลยจะมีการจัดงานแบบให้ซื้อกลับบ้านปกติเขาให้นั่งในงานเนาะนะคะแต่นี่ก็ให้ซื้อกลับบ้านแทนเพราะว่าเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยแล้วก็มีร้านลูกชิ้นให้ความสนใจร่วมงานกว่า100กว่าร้านแล้วด้วยแต่ว่า
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวอุบก่อนว่าร้านไหนจะเป็นร้านประจำของลิซ่าเพราะอะไรเขากลัวคนจะไปรุมแค่ร้านเดียวจริงๆเชื่อว่าเขาหาของดีนะมาให้กับทุกคนในงานนี้แน่นอนนะเพื่อให้แต่ละร้านเนี่ยได้ขายของได้เท่าๆกันบนเวทีมีการแสดงดนตรีคัฟเวอร์เพลงลิซ่าด้วยนะโอ้โหลาลิซ่าที่ทะลุร้อยล้านกันไปเนี่ยนะคะนะแล้วก็จะมีช่วงเวลานาทีทองลูกชิ้น10ไม้ในราคา1บาทตอนเที่ยงของทุกวันโอ้โหเอาสิเอากับเขาสิแต่ก็อย่าไปแย่งแออัดกันนะใช่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 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเข้าทีนี้คนที่จะเดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์นะเผื่อใครจะเดินทางไปนะคะไม่ต้องกักตัวแต่ต้องได้รับวัคซีนมาแล้วต้องมีการได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกา1เข็มมากกว่า14วันหรือวัคซีนชนิดอื่นครบตามจำนวนเกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อย1เข็มใช่แล้วก็จะมารับมาแล้ว14วันให้ภูมิขึ้นก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเข้าไปในจังหวัดบุรีรัมย์ตรวจสอบตัวเองนิดนึงเผื่อใครอยากจะไปตามรอยลูกชิ้นยืนกินลิซ่าแห่งบุรีรัมย์นะคะอ่ะก็ขอบคุณหลายท่านที่โอ้โหทักทายพูดคุยเข้ามาบอกว่าบางคนบอกว่ามาช้าแต่มานะบางทีไปทำนู่นทำนี่อยู่พี่บุญถุพี่บุญถมบอกว่าเชิญทั้งสองท่านมาชิมลูกชิ้นบุรีรัมย์ด้วยครับส่งมาได้ไหมคะ นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเบรกกันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาอัปเดตสถานการณ์โควิด-19กันหน่อยค่ะถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์พวกเขาเลือกที่จะสวมเกราะด้วยการเข้ารับวัคซีนเสียงจริงจากประชาชนเป็นอย่างไรไปฟังผมเองมีโรคมีโรคประจำตัวโรคหัวใจเบาหวานการฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคโควิดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬนะครับและเพื่อนหมอพยาบาลไม่มีปัญหาใดๆนะครับประธานอสม.หมู่ที่8ตำบลป่าแดดมีความมั่นใจแฮมละว่าเขาฉีดมาแล้วอ่ะสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างและเพิ่มเกราะอีกชั้นด้วยวัคซีนสมัยก่อนเวลาทิ้งขยะไม่เห็นจะต้องแยกขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลขยะเปียกหรือขยะอันตรายเลยผิดกับสมัยนี้เยอะก็เพราะว่าทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่แยกถังไงประเทศไทยก็เลยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกฮะฉันต้องกลายเป็นฆาตกรที่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมโลกโดยไม่รู้ตัวเลยเหรอเนี่ยหยุดขอร้องหยุดดราม่าแล้วก็หันมาลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังกันดีกว่ามั้ยข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนหกนาฬิกา35นาทียังอยู่กับเราข่าวยามเช้านะคะที่จะพูดคุยเรื่องราวต่างๆไปถึงพี่น้องประชาชนไม่ต้องเครียดกันมากเพียงแต่ว่าตื่นเช้ามาแล้วก็รับข้อมูลข่าวสารนะคะจะได้ไปส่งต่อกันได้อบต.หมวยบอกว่าเมืองทองเนื้อก้าวมะพร้าวสับปะรดสวยสดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจไหมล้ำน้ำใจล้ำน้ำใจนี่วันนี้อะไรมีแต่คนส่งกรอนกันมาอยากให้ไปเที่ยวใช่ไหมเออยังไงกันคะขอบคุณมากนะอยากจะแบบว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไหนก็ส่งกันเข้ามาได้คุณใหม่ธนกฤตบอกว่ากินลูกชิ้นกันแล้วก็มาซื้อเห็ดโคลนที่อำเภอท่ายางเพชรบุรีกันด้วยนะจ๊ะเห็ดโคลนขึ้นแล้วจ้าไปทางเดียวกันไหมคะทางเดียวกันไหมแวะได้ไหมพี่ถามนี่ไม่ใช่อะไรไม่รู้เส้นทางอะไรเลยเวลาไปไหนต้องอาศัยคนอื่นตลอดเลยต้องถามก่อนนะคะอ้าวกลับมาช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์โควิด-19 กันหน่อยเป็นยังไงบ้างน้องปลั๊กครับสถานการณ์ของโควิด-19 เราเริ่มกันด้วยตัวเลขของผู้ติดเชื้ออัปเดตโดยศบค.ข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมา 13,897 รายพบเจอจากระบบเฝ้าระวังของทางภาครัฐ 11,797 รายค้นหาเชิงรุกในชุมชน 1,697 รายในเรือนจำที่ต้องขัง394รายแล้วก็เดินทางมาจากต่างประเทศ9รายด้วยกัน
แล้วก็คนที่หายป่วยกลับบ้านได้นะครับเมื่อวานนี้มี 13,527 รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม188รายด้วยกันส่วนสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกนั้นยังมียอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 227,250,000 กว่ารายนะครับแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตรวมทั้งโลกเนี่ย 4,600,000 กว่ารายด้วยกันส่วน5ประเทศอันดับที่มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดอันดับ1ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 42,470,000 กว่ารายอันดับที่2อินเดียมีผู้ติดเชื้อ 33,340,000 รายอันดับ3บราซิลมีผู้ติดเชื้อ 21,334,000 กว่ารายนะครับอันดับ4สหราชอาณาจักรมีผู้ติดเชื้อ 7,312,000 กว่ารายและอันดับที่5รัสเซียมีผู้ติดเชื้อ 7,190,000 รายในขณะที่ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้ออยู่ในอันดับ29ของโลกครับส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยของเราตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15กันยายนที่ผ่านมามียอดการฉีดวัคซีนเนี่ยแต่42ล้านโดสแล้วนะครับแบ่งเป็นคนที่ฉีดเข็มที่1ไปแล้วเนี่ย 28,085,000 กว่ารายด้วยกันเข็มที่2นะครับตอนนี้ฉีดไป 13,770,000 กว่ารายเข็มที่3ตอนนี้ฉีดไป 619,000 รายแล้วครับจะบอกว่าหลายประเทศเนาะยังคงสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าบางประเทศอะอย่างสิงคโปร์เองอะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการผ่อนคลายมาตรการไปบ้างคล้ายๆกับในประเทศเราอะแล้วก็ได้รับวัคซีนครอบคลุมค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าประชากรถ้าเทียบกันก็น้อยกว่าเราอย่างนี้เนาะปรากฏว่าก็มีการสวิงกลับมาอีกครั้งนึงหมายถึงว่าเริ่มมีผู้ติดเชื้อกลับมาในแต่ละวันเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าคนพอเราผ่อนคลายมาตรการอ่ะคนก็เริ่มผ่อนคลายตัวเองลงไปด้วยในการที่จะดูแลตัวเองก็เลยทำให้มียอดผู้ติดเชื้ออันนี้น่าจะเป็นเคสหรือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่น่าจะทำให้คนไทยนะคะของเราเองเนี่ยนะได้ตระหนักถึงว่าถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วนะ2เข็มครอบคลุมไปโดยส่วนใหญ่แล้วก็ตามเนี่ยนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะผ่อนคลายมาตรการส่วนบุคคลของตัวเองลงไปได้เลยอันเนี้ยน่ากลัวมากนะคะเพราะว่าถ้ามันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้นะมันจะถูกตรึงยาวๆกันไปแบบนี้กว่าจะฟื้นตัวได้เนี่ยมันก็จะยิ่งยากเข้าไปอีกแล้วก็หลายคนนะก็อย่างที่บอกก็เจอปัญหากันไปนะตอนนี้ก็พยายามที่จะผ่อนคลายอย่างเมื่อวานท่านนายกก็มีการพูดคุยอย่างกลุ่มศิลปินใช่ไหมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆเหล่านี้เขาก็มีการพูดคุยกันไปว่าเดี๋ยวจะให้เข้าถึงเงินกู้แบบซอฟท์โลนอย่างนี้นะคะจะมีการให้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการต่างๆไหมถ่ายภาพยนตร์ได้อะไรแบบนี้ก็เริ่มมีการพูดคุยกันแล้วเพราะว่ามันถูกตรึงมาสักระยะหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่ามาตรการในการที่จะกลับไปเปิดเนี่ยจะต้องเข้มข้นเข้มงวดมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังได้พูดถึงสถานการณ์ภาพรวมการรับมือโควิด-19 ของไทยนะครับว่าพอใจในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไทยซึ่งมีสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับใช่แล้วแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยมีจำนวนที่ลดลงทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ทั่วประเทศที่สำคัญจำนวนของยอดผู้ติดเชื้อที่หายป่วยเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยสูงขึ้นนะครับก็หายป่วยได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่ามาตรการล็อกดาวน์เนี่ยและการระดมฉีดวัคซีนนั้นเริ่มส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนะครับรวมถึงมาตรการทางสังคมและมาตรการป้องกันตัวเองแบบครอบจักรวาลด้วยสะท้อนความร่วมมือร่วมใจของประชาชนเชื่อว่าต่อจากนี้สถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนหากประชาชนยังปฏิบัติตามมาตรการกันอยู่แบบนี้ใช่แล้วและนายกยังกล่าวอีกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งฉีดวัคซีนให้กับทุกกลุ่มตามแผนนะครับซึ่งนอกจากวัคซีนแล้วเนี่ยยังสร้างโอกาสให้กับกิจการเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้ตามมาตรการควบคุมโรคแนวใหม่ Smart Control and Living with COVID-19 ซึ่งมีการกระจายชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุดนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเริ่มต้นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก่อนแล้วก็จะทยอยไปทั่วประเทศนะครับเพื่อให้ประชาชนเดินหน้ากิจการทางเศรษฐกิจได้ต่อไปแล้วก็ได้ชุดตรวจไปตรวจอาการของตัวเองดูด้วยครับก่อนจะไปพูดถึงชุดตรวจ ATK กันต่อเนื่องจากเมื่อวานเป็นวันแรกก็ค่อนข้างจะคึกคักทีเดียวมาดูเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในตุลาคมนี้สักหน่อยนะคะซึ่งจริงก็มีการพูดกันออกไปแล้วแหละว่าพยายามที่จะทำให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดอย่างน้อยร้อยละ50ทุกจังหวัดนะอย่างน้อย1อำเภอครอบคลุมร้อยละ70แล้วก็มีต้นแบบโควิดฟรีแอเรีย
ครอบคลุมร้อยละ80อย่างน้อย1พื้นที่เป็นแบบนี้ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุ7กลุ่มโรคเรื้อรังหญิงตั้งครรภ์ก็คือกลุ่ม608นะคะประชาชนกลุ่มอื่นๆตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้นจัดสรรให้นี่คือพยายามจะให้เป็นแบบนี้แล้วก็ฉีดวัคซีนให้ครบทั้ง2เข็มสำหรับคนที่ยังฉีดไม่ครบนะคะขยายการฉีดออกไปที่กลุ่มอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปกับไฟเซอร์ที่กำลังได้รับกันเข้ามากระตุ้นเข็ม3ให้กับคนที่ได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มไปแล้วที่ฉีดไปตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่เป็นซิโนแวคล็อตแรกนะคะครบ2เข็มเดี๋ยวจะมีการกระตุ้นกันในเดือนตุลาแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจและควบคุมการระบาดนะคะในพื้นที่ที่ยังมีการระบาดหนักอยู่นี่คือแผนในเดือนตุลาคมที่จะฉีดไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆเหล่านี้ด้วยส่วนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาเขาจะไปที่ไหนบ้างเขาวางเป้าหมายเอาไว้เนี่ยนะคะอยู่ที่4,500,000คนเนาะก็จะไปที่โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาลและเอกชนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะโรงเรียนปริยัติธรรมสถาบันศึกษาปนสถาบันการศึกษาอื่นๆนี่คือเป้าหมายนะที่จะกำหนดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ผ่านสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าในรูปแบบวัคซีนสำหรับนักเรียนนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างสถาบันการศึกษาอื่นๆที่มีนักเรียนวัยเดียวกันศึกษาอยู่อย่างเช่นโรงเรียนเตรียมทหารกระทรวงกลาโหมโรงเรียนคนพิการกระทรวงพม.โรงเรียนในสังกัดอปท.เหล่านี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวก็จะมีการให้ตรวจเช็คแน่นอนว่าสามารถไปรับบริการที่ไหนอย่างไรได้บ้างค่ะครับแล้วก็การรับวัคซีนไฟเซอร์ของกลุ่มเด็กอายุ12ถึง18ปีที่พี่ยูพูดมานี่นะครับตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยกำลังส่งข้อมูลไปให้โรงเรียนต่างๆแล้วก็ให้ทางโรงเรียนเนี่ยคุยกับผู้ปกครองก่อนนะครับผู้ปกครองเนี่ยจำเป็นจะต้องให้การยินยอมให้เด็กฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็เขาจะทำรายชื่ออะไรต่างๆแล้วก็มีการนัดวันกันแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขเนี่ยไปฉีดวัคซีนให้ที่โรงเรียนเลยนะครับไฟเซอร์เข็มแรกก็ตุลาคมนี้ยังไม่กำหนดวันเนาะแต่อยู่ต้นตุลาคมนี้แหละนะครับใช่ค่ะมาดูเรื่อง ATK เมื่อวานนี้คือคักมากๆเลยแล้วก็เชื่อว่าหลายคนคงเปิดเข้าไปดูในเป๋าตังค์เนาะแล้วก็ไปเจอบางคนก็บอกว่าเสียดายขอไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแบบนี้นะคะก็ต้องเอาให้กลุ่มเสี่ยงกันก่อนเนาะพอเปิดขึ้นมาก็เจอเลยเมนูสีเขียวๆเนาะแบนเนอร์สีเขียวๆที่จุดตรวจโควิดคลิกที่นี่ก็คลิกเข้าไปเลยนะคะอ่ะเป็นยังไงต่อกันบ้างครับคือชุดตรวจ ATK เนี่ยก็ทางภาครัฐโดยสปสช.เนี่ยเขาก็ได้แจกให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง 8,500,000 กว่าชุดนะครับแจกคนละ2ชุดเลยใช่ค่ะเพื่อที่จะตรวจครั้งแรกแล้วเนี่ยหากผลเป็นลบก็ทิ้งช่วงไว้อีก5วันให้ตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งเขาก็เลยแจก2ชุดแจกให้กับใครบ้างกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอย่างพี่ยุ้ยบอกเลยก็คือกลุ่มเสี่ยงจะประกอบไปด้วยผู้สูงอายุผู้พิการนะครับคนพิการผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้ป่วย7กลุ่มโรคคนที่มีประวัติเสี่ยงนะครับหรือว่าคนที่มีอาการไอจามอะไรพวกนี้ลิ้นไม่ได้รับรสจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้โดยเมื่อวานนี้16กันยายนเขาก็ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถลงทะเบียนเองได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะฮะคือเข้ามาเนี่ยก็จะเจอเมนูเด่นเลยที่พี่ยุ้ยบอกก็คือฟรีชุดตรวจโควิด19นะครับเขียวๆแบบนี้เขียวๆ เห็นจอไหมเห็นนี่แหละนะสีเขียวๆแบบนี้เข้าเป๋าตังตามได้เลยนะครับใช่นะแล้วก็เสร็จแล้วคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเมนูให้เลือกนะคะใช่ไหมแล้วก็จะต้องประเมิน3ข้อต้องทำแบบประเมินที่สำคัญออกให้ตรงนะใช่แบบประเมินเนี่ยทำ3ข้อเสร็จเรียบร้อยกดส่งปั๊บมันจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาเลยว่าเราได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะครับหากมันขึ้นว่าเราได้รับสิทธิ์ ATK ขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราเลือกหน่วยบริการใกล้ฉันเลือกเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะไปรับ ATK ที่หน่วยบริการนั้นคือต้องเช็คนะพอเข้าไปเช็คปุ๊บเราจะรู้เลยที่ไหนมีบ้างระยะทางกี่กิโลเมตรมีพิกัดอยู่ตรงไหนที่สำคัญคือมีเบอร์ให้โทรด้วยเผื่อจะโทรไปสอบถามเมื่อเราเลือกที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปเลยให้โทรไปถามก่อนว่า ATK มาจริงหรือเปล่าแล้วก็นัดเวลารับกันเพื่อที่จะไม่ไปชนกับผู้อื่นนะครับพอไปรับแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเอามือถือไปด้วยนะก็คือต้องเอาไอ้มือถือที่มีเป๋าตังค์ไปด้วยเนี่ยเพราะว่าการรับชุดตรวจ ATK ที่คลินิกต่างๆหรือว่าโรงพยาบาลนะครับที่เราเลือกสถานที่ไว้เนี่ยจำเป็นจะต้องสแกน QR code นะเป๋าตังกับเขาจะมีจริงๆเขาจะมีเมื่อกี้ไฟมันค่อนข้างนิดนึงนะคะ มันจะมี QR อยู่ตรงนี้เนาะไฟมันจะสะท้อนนิดนึงว่าให้สแกน QR เพื่อรับชุดตรวจซึ่งมันจะอยู่ในพอเลือกเมนูฟรีชุดตรวจโควิดใช่ไหมเข้าไปมันจะอยู่ในหน้านี้หน้าเดียวกันหมดเลยไม่ต้องเลือกไปไหนใช่มีข้อมูลทุกอย่างเลยว่าคุณอยากจะทำอะไรก็เอามือถือ
เอามือถือไปด้วยค่ะใช่แล้วแล้วก็รับชุดตรวจ ATK กลับมาจากนั้นก็ทำการตรวจนะครับใช่พอตรวจแล้วเนี่ยผลเป็นลบเขาก็จะมีให้บันทึกข้อมูลเราด้วยว่าเราเป็นลบจริงไหมหรือว่าบางคนเนี่ยผลเป็นบวกทำยังไงในแอปพลิเคชันเป่าตังก็จะมีเมนูเหมือนกันเมนูกดเข้าไปเพื่อยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบการรักษาตัวเองที่บ้านหรือว่าชุมชนนะฮะก็คือแบบเสร็จสับเลยตั้งแต่ให้ตรวจแล้วก็ขั้นตอนการรักษาเลยถามว่าความจำเป็นของการสมมุติว่าเป็นบวกเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันอยู่บ้านเฉยๆได้ไหมไม่ควรนะควรจะลงทะเบียนในเป๋าตังเนี่ยเขาให้ลงทะเบียนง่ายๆแล้วนะครับพอเข้าสู่ระบบการรักษาเนี่ยจะมีแพทย์ติดต่อกับเรามาแล้วก็ดูแลเราผ่านทาง LINE นะครับแล้วก็วิดีโอคอลหรือว่าเอายามาให้เราที่บ้านหรือว่าหากเราอาการรุนแรงเนี่ยเขาก็จะส่งตัวรักษาเรานั่นเองครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนาะถ้าเกิดใครกลัวเนาะว่าจะแบบใช้ยังไงเภสัชกรเขาก็จะแนะนำวิธีการใช้รวมไปถึงในเมนูเนี่ยก็มีวิธีการใช้ชุดตรวจโควิดทั้งที่เป็นวิดีโอหรือที่เป็นคำอธิบายนะก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะว่าสนใจจะดูแบบไหนนะคะแล้วเสร็จแล้วก็บันทึกผลแต่ยุ้ยจะเข้าไปไม่ได้เนื่องจากว่าเราไม่ได้สแกน QR code รับชุดตรวจโควิดใช่ครับพอเข้าไปในเมนูบันทึกผลจะไม่สามารถบันทึกได้แต่ว่ามันจะให้บันทึกว่าเป็นผลเป็นลบเป็นบวกอะไรแบบนี้นะคะหรือใช้การไม่ได้สมมติ ATK บางชุดนะบางทีเกิดจากการตรวจของเราที่อาจจะมีความผิดพลาดอย่างที่บอกนะคะก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนคือน้อยมากนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีให้สามารถระบุลงไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพอเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าคึกคักเนาะนะคะแล้วก็หลายคนก็พูดถึงคุณภาพของชุดตรวจ ATK นะซึ่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษองค์การเภสัชกรรมเภสัชกรหญิงนันทการสุวรรณปิตกุลนะคะขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะปิตกุลตามที่คณะกรรมการตรวจรับและเจ้าหน้าที่จากฝ่ายประกันคุณภาพได้ตรวจรับชุดตรวจ ATK ในขั้นต้นตอนนี้เนี่ย 1.16 ล้านชุดเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ทำการสุ่มตัวอย่างชุดตรวจ ATK นำส่งทดสอบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ผลของชุดตรวจ ATK ที่เอาไปตรวจนะก็มีคุณภาพตามเกณฑ์การทดสอบหรือว่าวิเคราะห์ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อนะคะแบบการตรวจหาแอนติเจนของอย.และข้อกำหนดของ TOR ที่ได้มีการสั่งซื้อกันไปนะคะก็ได้แจ้งผลการทดสอบให้กับบริษัทโวลเมดิคอลทราบแล้วเพื่อให้ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยได้ทำการกระจายชุดตรวจไปยังหน่วยบริการต่างๆตามที่สปสช.กำหนดด้วยทีนี้การขนส่งเนี่ยถึงหน่วยบริการก็จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิด้วยนะไม่ได้หมายความว่าการเอาชุดตรวจ ATK ไปอ่ะมันจะสามารถไปในแบบไหนก็ได้ขนส่งธรรมดามีการควบคุมอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายเครื่องมือแพทย์ด้วยนะทีนี้ประชาชนที่นำ ATK ไปใช้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามคู่มือวิธีการใช้งานที่ระบุไว้ถ้ายังไม่เปิดใช้งานให้เก็บรักษาไว้ตามอุณหภูมิที่ระบุก็คือระหว่าง 4-30 องศาเซลเซียสไม่เก็บในที่ชื้นไม่เก็บไว้ในรถยนต์ที่จอดกลางแจ้งเพื่อให้ATK มีประสิทธิภาพจริงๆก็ถ้าอยู่ในบ้านก็ได้อยู่แต่ไม่ต้องถึงขั้นไปเก็บในตู้เย็นหรืออะไรอย่างนี้นะนะก็เก็บไว้ในบ้านแต่ให้อยู่เป็นจุดที่มันไม่โดนแสงแดดอ่ะ4-30 องศาเซลเซียสอยู่ในบ้านพอได้อยู่นะนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเก็บด้วยทีนี้จากที่มีการแจกชุดตรวจ ATK กันไปให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศนะครับหลายคนที่ได้รับแจกไปเนี่ยหรือว่าชาวบ้านบางส่วนเนี่ยอาจจะมีความสงสัยเรื่องของการใช้งานนะว่าเอาจะใช้งานยังไงตรวจให้ถูกต้องนะเพราะว่ามันก็เป็นคู่มือวิธีการใช้บางทีก็จะเป็นเขียนคู่มือแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจก็ต้องเป็นหน้าที่ของอสม.นะครับตามประจำหมู่บ้านต่างๆที่จะต้องให้การช่วยเหลือโดยทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับอสม.ทั่วประเทศเลยนะฮะเพื่อเปิดกิจกรรมอสม.พร้อมบอกต่อเรื่อง ATK สำหรับประชาชนเพื่อเน้นย้ำอสม.นะครับส่งความรู้ในการใช้ให้กับประชาชนแล้วก็วิธีการใช้ ATK เสร็จแล้วเนี่ยทิ้งยังไงใช่ค่ะทิ้งยังไงให้เชื้อไม่ไปแพร่กระจายนะครับซึ่งก็ได้มีการประชุมพร้อมกันทั่วประเทศนะครับผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับท่านอนุทินก็บอกว่าจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด19เนี่ยแต่หลักหมื่นต่อวันนะครับลำพังการตรวจแบบสวอปเนี่ยไม่ทันไม่เพียงพอแล้วก็เลยต้องนำ ATK เนี่ยมาแจกเพื่อให้ประชาชนในชุมชนต่างๆเนี่ยตรวจได้เร็วยิ่งขึ้นเจอตรวจเร็วเจอเร็วก็รักษาได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ ATK ที่ทางสปสช.สนับสนุนเนี่ยนำมาแจกฟรี 8.5 ล้านชุดให้กับพี่น้องอสม.กว่าล้านคนเนี่ยก็ให้ฟังกันว่า
จะมีส่วนสำคัญมากเลยนะคนอสม.ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับในการให้คำแนะนำประชาชนกลุ่มเสี่ยงในการใช้อย่างถูกต้องเพราะว่าผลตรวจเนี่ยจำเป็นต้องแม่นหากตรวจไม่เป็นตรวจผิดขึ้นมาเนี่ยผลมันก็จะไม่แสดงคาดเคลื่อนได้อย่างที่บอกนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอสม.สำคัญเลยต้องไปสอนวิธีการใช้ใช่และทีนี้ต้องบอกวิธีการกำจัดเชื้อโรคด้วยก็คือใช้เสร็จแล้วเนี่ยต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องทิ้งแยกกับใช่เพราะถือว่าเป็นขยะติดเชื้อนะคะอย่างที่บอกว่าเหมือนกับหน้ากากอนามัยของเรานี่แหละเวลาจะทิ้งก็อาจจะต้องใส่ถุงแยกออกมาถ้าหาถุงสีแดงได้ก็จะดีก็จะเป็นการแยกถือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์อยู่แล้วว่าถุงสีแดงถ้าเป็นถุงขยะคือถุงขยะติดเชื้อนั่นเองนะคะแต่ทีนี้มันอาจจะไม่เป็นเฉพาะเชื้อโควิดสิแต่ว่ามันอาจจะมีเชื้ออื่นที่ติดออกมาจากสิ่งส่งตรวจก็เป็นไปได้นะก็เลยต้องจัดการให้ถูกต้องนะคะคุณอนุทินยังเน้นย้ำในเรื่องของการแปลผลตรวจ ATK ด้วยหากเป็นลบเนี่ยก็ให้อสม.แนะนำวิธีการดูแลป้องกันตัวเองเบื้องต้นแต่หากผลเป็นบวกเนี่ยก็ให้อสม.เนี่ยช่วยขึ้นทะเบียนเข้าสู่การระบบรักษาที่บ้านหรือว่าชุมชนให้นะครับแล้วก็การรักษาตัวที่บ้านหรือชุมชนเนี่ยถือเป็นระบบที่ใช้เพราะว่า 80% ของผู้ติดเชื้อเนี่ยมีสุขภาพดีแล้วก็หายเองได้มีเพียงบางส่วนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง608นะครับผู้สูงอายุคนท้องแล้วก็7กลุ่มโรคเนี่ยที่อาจจะมีอาการได้เปลี่ยนแปลงได้ก็คือต้องให้สังเกตอาการอย่างต่อเนื่องหากมีอาการเพิ่มขึ้นมาก็จะส่งตัวเข้ารักษาโรงพยาบาลได้ทันทีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลไม่ได้แออัดเหมือนก่อนหน้านี้แล้วนะครับผู้ป่วยรุนแรงก็น้อยลงแล้วนะครับสวัสดีพี่ร่วมไหมคะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะสวัสดีคุณยุ้ยคุณปักกี้ไม่ได้ชมหลายวันครับเพราะว่ามัวเก็บเห็ดขายทำไรายได้บรรเทาทุกไปได้บ้างครับโอ้โหโอเคดีเลยนะคะขายที่ไหนอ่ะนะจะไปซื้อเหรอหรือยังอยากขายเห็ดอยากได้ ใช่ไหม อ้าวทีนี้พูดถึงการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตปิตุเตชะก็พูดถึงสถานการณ์การระบาดนะทั้งการอยู่ในโรงพยาบาลสนามอยู่โฮมไอโซเลชันคอมมูนิตี้ไอโซเลชันต่างๆมันก็มีนะเข้าไปกันเยอะขึ้นเนื่องจากว่าหลายคนติดแต่ว่าอาการไม่มากก็จะอยู่ในระบบโฮมไอโซเลชันคอมมูนิตี้ไอโซเลชันแบบนี้เนี่ยก็ส่งผลให้เกิดขยะติดเชื้ออย่างที่บอกนะคะมากขึ้นตามไปด้วยทำให้กระทรวงสาธารณสุขต้องออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่นพ.ศ. 2564เพื่อเปิดช่องทางให้สามารถดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการนำไปกำจัดในสถานที่ที่สามารถทำลายขยะติดเชื้อเหล่านี้ได้ด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า760องศาเซลเซียสและทำลายอากาศเสียที่เกิดขึ้นด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียสอย่างเช่นโรงงานกำจัดของเสียอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าขยะชุมชนก็จะช่วยลดปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่รอกำจัดให้ลดน้อยลงได้เพราะมีอยู่ประมาณ1,500 ตันถือว่าเยอะทีเดียวเพราะว่าเราใช้ทุกวันนะคะก็เป็นแบบนั้นไปดูข่าวดีของผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆนะครับทางกรมพัฒนากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเขาก็ได้ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% นะครับช่วยเหลือผู้ประกอบการพัฒนาทักษะฝีมือลูกจ้างด้วยโดยนายธวัชเบญจาธิกุลนะครับอธิบดีกรมฝีมือแรงงานพัฒนาฝีมือแรงงานครับก็ได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในปีงบประมาณ65เนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้จัดสรรงบประมาณ30ล้านบาทจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือของลูกจ้างนะครับโดยเปิดให้สถานประกอบการสามารถกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานแบบปลอดดอกเบี้ยดอกเบี้ย 0% ในวงเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อสถานประกอบการนะครับนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างซึ่งการให้กู้ยืมของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนี้จะเป็นมาตรการจูงใจเพื่อให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานที่เป็นลูกจ้างของตนเองนะครับให้มีทักษะฝีมือที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นสถานประกอบกิจการที่สนใจนะครับจะกู้แบบดอกเบี้ย 0% สูงสุด1ล้านบาทเนี่ยสามารถยื่นขอกู้ยืมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศยื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง15กรกฎาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมปี65นะ15กรกฎาคม65นะครับใจกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 643
6039ครับอ่ะก็ใครสนใจโดยเฉพาะสถานประกอบการที่อยากให้ลูกจ้างนะคะมีฝีมือที่ดีขึ้นนะก็ไปกู้เงินกันได้ด้วยนะคะแล้วก็พาลูกจ้างเข้าสู่การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเราสร้างแรงงานฝีมือดีออกไปสู่ต่างชาตินะเข้าไปในต่างประเทศเยอะแยะมากมายนะคะในต่างประเทศหลายประเทศนะก็ต้องการแรงงานฝีมือดีจากประเทศไทยใช่ครับเอามาดูอีกเรื่องนึงเตือนกันนิดนึงนะคะว่ามีการโฆษณาชวนเชื่อว่าเครื่องสำอางสเปรย์ระงับกลิ่นปากแอบอ้างเป็นยาพ่นคอฆ่าเชื้อโควิด -19 ได้นะคะเรื่องนี้ก็ทางอย.ก็ออกมาเตือนโดยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุขและรักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและก็มีการไปตรวจสอบโฆษณาสเปรย์ระงับกลิ่นปากกลิ่นปากทางสื่อออนไลน์ต่างๆที่เขาโอ้อวดสรรพคุณนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นยาพ่นคอฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ใช้แล้วเชื้อไม่ลงปอดแล้วก็แสดงเลขที่จดแจ้งอย.ด้วยนะคะเขาก็ไปตรวจสอบพบว่าผลิตภัณฑ์ตามที่โฆษณาเนี่ยมักมีส่วนผสมของพืชสมุนไพรก็คือฟ้าทลายโจรกระจายขาวไอ้กระชายขาวก็จดแจ้งไว้เป็นสเปรย์ระงับกลิ่นปากแต่โฆษณาสรรพคุณเป็นยาใช้พ่นยาฆ่าเชื้อโควิดตามกฎหมายสเปรย์ระงับกลิ่นปากนะเป็นเครื่องสำอางใช้ฉีดพ่นเข้าในช่องปากเพื่อระงับกลิ่นปากให้ความรู้สึกหอมสดชื่นไม่มีผลในการฆ่าหรือยับยั้งเชื้อโรคแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อการโฆษณาดังกล่าวนี้ใครที่จะตัดสินใจซื้อของให้ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์นี้ก่อนนะคะที่เว็บไซต์ของอย.หรือแจ้งที่สายด่วนอย.1556และถ้าอยากรู้ว่าข่าวนั้นจริงไม่จริงไปที่เพจข่าวจริงประเทศไทยอินบ็อกซ์ไปถามกันได้เลยค่ะอ่ะหมดเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์กันเข้ามาอ่านไม่หมดอย่าว่ากันเลยนะคะต้องขออภัยด้วยแต่อยากให้ทุกคนติดตามข่าวยามเช้ากันอยู่ในทุกๆวันแบบนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับรัฐบาลมุ่งสนับสนุนโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้